จะได้สักคนครั้งแรกในชีวิตแชร์เบื้องหลังวงการพริตตี้ไม่ถ่ายค่ะไม่ถ่ายค่ะไม่กล้าสักที่ชาตื่นเต้นมากก็คือแบบว่าชาเนี่ยก็ได้เรียนสักตัวนะคะมาสักพักหนึ่งจริงๆได้เรียนมาแบบว่าครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็หยุดเรียนไปนานมากแล้วช่วงนี้ก็กลับมาเรียนแล้วก็ครูบอกว่าชาเนี่ยสามารถสักคนได้แล้วแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ตื่นเต้นเพราะว่าชาจะได้สักคนครั้งแรกในชีวิตใช่แล้วครั้งแรกที่สุดที่จะแบบเข็มลงบนเนื้อแล้วก็มีลายติดอ่ะตื่นเต้นมากอ่ะใช่ไอคนสักเนี่ยก็ตื่นเต้นแหละแต่คนที่น่าจะตื่นเต้นมากที่สุดก็คือคนโดนสักที่ว่าใช่ใช่และชาคิดว่าคนที่โดนสักกับเป็นคนที่ใจกล้าแล้วก็แบบไว้ใจชามากเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตกับการสักอะทุกคนคือเป็นอาชาชาก็กลัวนะจะให้ช่างที่ไม่เคยสักคนมาก่อนมาสักอะแต่คือเขาเรียนไปแล้วก็จริงไงไม่คือสมมติว่าเราจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกว่าเอ้ยช่างคนไหนแบบเก่งที่สุด เพื่อที่จะมาเนี่ยว่าเพื่อลงเข็มใส่เราแล้วมันก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เราคัดเลือกมาแล้วแต่ว่าการที่แบบให้ช่างมือใหม่มาสักให้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเสี่ยงมันเหมือนแบบหน่วยกล้าตายใช่หน่วยซิลที่ส่งออกไปลบข้างหน้าใช่แล้ววันนี้นะครับคนที่จะมาให้ชาชาสักเป็นครั้งแรกเราได้จ้างมาแล้วเท่าไหร่คะอะไรนะเท่าไหร่ไม่อะไรไม่รู้ไม่ก็เขาคือรออยู่ในสตูไงคือตอนนี้เราอยู่กันข้างถนนนะคะเพราะเรากำลังจะเดินไปที่สตูคือจริงๆชาติกับพี่โลกำลังจะทำสตูดิโอสักนะคือชาบอกเราว่าชาจริงจังมากเราชาทำอะไรชาจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังที่สุดสตูดิโอชื่อว่า Pepper Inker นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชาก็มี IG สำหรับสตูดิโอนี้แล้วชื่อว่า pepper.inker นะคะก็ไปดูใน IG ได้ก็คืองานที่อยู่ใน IG นั้นนะเป็นแบบที่ชาออกแบบทั้งหมดนะคะก็คือวาดในคอมหมดเลยนะคะก็คือสำหรับชาคิดว่าถ้าออกแบบเองมันจะภูมิใจถ้าเราได้สักอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือแค่จะบอกว่าสตูดิโอสักนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวไว้แบบพารีวิวอีกรอบนึงละกันแต่วันเนี้ยเราจะไปสักที่ไหนที่สตูดิโอก่อนก็คือที่โรงเรียนเราใช่ค่ะวันนี้เราจะไปสักที่โรงเรียนนะคะก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงอ่อนนุชนะคะก็ใกล้บ้านแล้วก็ตื่นเต้นมากจะสักลายอะไรวันนี้เดี๋ยวไปดูพาไปดูแล้วกันโอเคได้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูแล้วกันนะเพราะว่าข้างถนนมันเสียงดังมากนี่นะคะแล้วตอนนี้ชาก็อยู่ในสตูดิโอสักนะคะคือจริงๆเขามีหลายห้องมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้อบสเตอริไลเซอร์นะคะก็คือทำให้เครื่องมือเนี่ยสะอาดฆ่าเชื้อโรคก่อนที่เราจะสักจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้คือห้องสักของเราไม่ใช่ของเราหรอกของโรงเรียนนี่นะคะนี่ไงตอนนี้เราเดินทางมาถึงห้องสักแล้วใช่แล้วนะแล้วไหนอะคนที่จะมาให้ชาชาสักคนไหนเหรอคะเดี๋ยวเรียกเขามาก่อนพี่คะเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะพี่เลโอจะโดนชาสักครั้งหน้าคือแบบเป็นที่แบบน่าตื่นเต้นมากแต่ว่าคนจะบอกว่ามันจะกดดันเพราะว่าเป็นคนที่เรารู้จักและสนิทเราจะยั้งมือเส้นอาจจะไม่ติดแต่สำหรับชารู้สึกว่าชาจะไม่ยั้งมือกับพี่ท้อใจเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกตัวเองตอนนี้เหมือนเป็นหน่วยกล้าตายอ่ะ เข้าใจไหมเหมือนแบบให้กินยาพิษแหละแล้วก็เดี๋ยวก่อนชาเนี่ยฝึกมาอย่างดีครูบอกว่าชาพร้อมแล้วจริงครูบอกว่าชาพร้อมแล้วตั้งแต่พร้อมพี่พร้อมหรือเปล่าพร้อม ไม่ครูบอกว่าชาพร้อมมาหลายวันแล้วแต่ชาแบบไม่กล้าไงชาก็เลยแบบซ้อมก่อนนะคะแล้วก็ลายที่พี่โลจะสักวันนี้เดี๋ยวชาจะให้ดูด้วยเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะเพราะว่าเมื่อยนะคะโอเคค่ะแล้วก็คือตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้เป็นพี่เลโอหรอกที่จะสักคนแรกนะคะเป็นพี่คนหนึ่งแต่ว่าอยู่ดีๆพี่เลโอก็มีความคิดว่าโอเคพี่จะเป็นคนแรกของชาไม่คือไอไม่อยากให้อยู่ไปทำร้ายคนอื่น ถ้าทำร้ายก็ทำร้ายไออย่าไปทำร้ายคนอื่น สวัสดีครับสวัสดีครับมาฮัลโหลแล้วครูชากำลังถ่ายหรือว่าเดี๋ยวชาจะมาโชว์ชาสักลายอะไรชาแนะนำคุณครูของชานะคะสวัสดีครับไม่ใช่พี่ยังเป็นอย่างไม่ได้นี่ครูดินสวัสดีครับนี่โหครูแบบหน้าตาดีก็ผมสอนที่อ่อนนุชนะครับระหว่างซอย37กับ39นะครับชื่อโรงเรียนว่า Body Tattoo Studio Academy นะครับจริงชาพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมเห็นแล้วครูบอกว่าชาพร้อมแต่ยังไม่ได้เซตอุปกรณ์นะเดี๋ยวรอเซตอุปกรณ์แล้วครับแล้วก็ชาได้ draft สิ่งโตมาเดี๋ยวชาจะลองซ้อมมือก่อนว่าแบบเส้นจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่าสักตรงไหนได้โอเคงั้นเดี๋ยวชาจะต้องเซตอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวจะมาลองแบบเขาเรียกว่าวางมือก่อนน่ากลัวมากตื่นเต้นมากไม่ต้องตื่นเต้นพี่อะต้องตื่นเต้นไอเนี่ยตื่นเต้นเอ ตอนนี้ช่างสักของเรานะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับใช่แล้วค่ะนี่คือกระเป๋าสักนะคะดูน่าเชื่อถือมาก ดูเบามากค่ะคือจริงๆวันนั้นอะที่
สักวันหนึ่งถ้าลงไอเดียถ้าไปซื้อของมาแล้วที่เอเชียแพททูซัพพลายก็คือไปซื้อของเซ็ตใหญ่มากนะคะทั้งเครื่องสักสีสักทุกอย่างคือแบบของดีอุปกรณ์แน่นของดีอุปกรณ์แน่นแล้วฝีมือเป็นไงแน่นกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะโชว์นะคะว่าฉันสักลายอะไรที่เลโอนี่นี่คือรูปอะไรครับอันนี้คือรูปแมวแมวเหรอแมวบ้าอะไรขนเยอะขนาดนี้นี่คือรูปสิงโตนะคะคือจริงๆพี่เลโอคือชื่อเลโอหรือเลโอมันแปลว่าสิงโตใช่ไหมแล้วก็พี่เลโอเขาก็พูดนานแล้วว่าคิดว่าอยากจะไปสักสิงโตสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอมันถึงเวลาได้เริ่มยามเริ่มยามงามดีเริ่มงามยามนั่นแหละแฮ่ถูกแล้วคือได้เลิกแล้วนะคะชายก็เลยขึ้นแบบมาให้อันนี้ออกแบบเองนะเนี่ยสิงโตมันเป็นอะไรที่หายากให้มันแบ๊วเราก็เลยต้องมาปรับให้มันดูแบ๊วแล้วก็เป็นลายเส้นแบบธรรมชาติถนัดด้วยนะคะก็นั่นแหละจุดที่จะสักในตรงไหนตรงไหนลองก้นไม่เอาก็เผื่อมันไม่สวยเผื่อมันไม่สวยก็จะได้ไม่เป็นไรไงเพราะมันอยู่ในร่องก้นก็คือถ้าไม่มีใครแง้มออกมาก็ไม่เห็นจะมีคนเดียวที่เห็นคือขี้ไม่เป็นข้อเท้าก็จะเป็นแถวแขนที่มันอยู่ในร่มผ้าคือจริงๆอยากจะสักที่ข้อเท้านะแต่ว่าเนื่องจากข้อเท้านี่ขนเยอะมากเลยครูบอกว่าถ้าสักคนที่เราสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะยั้งมือครูนี่เคยสักคิ้วให้แม่สีไม่ติดเลยเพราะกลัวแม่เจ็บแต่ว่าช่างมีคนที่เลิกเจ็บใช่เพราะถ้าอยากติดจะเหมือนแบบคิดว่าเอ้ยเขาทำร้ายเรามันยังไงบ้างมันจะได้แบบเอาคืนอ๋อเหรอก็คือทุกอย่างที่ผ่านมาที่เคยโดนทำร้ายก็คือเอาคืนวันนี้เหรอใช่พี่นะคะก็จะมีถุงมือแล้วก็เดี๋ยวแนะนำอุปกรณ์ทำไมถุงมือสกปรกจังสีดำอ๋อแล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดแรกนะคะเป็นยิ้มของยิ้มเฉยทุกคนวันนี้ก็ดีมากอันนี้คืออะไรเป็นธีมช่างสักเนี่ยเหรอใช่อยู่ในโหมดช่างสักอยู่ในโหมดช่างสักและอันนี้ก็จะเป็นกริปของช่างคือถ้าวันไหนสักก็คือจะใส่เสื้ออะไรสก๊อตไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากับเสื้อวงนี่เหรอใช่กับเสื้อวงวันนี้เป็นบอนโจวีไม่รู้อ่ะก็ตรงนั้นก็สวยนะแต่ได้นะตรงนี้แบบเยี่ยมมากเลยตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่เขาสะอาดแต่มันดูตึงอ่ะมันน่าจะติดง่ายอ่ะคิดเยอะจังอ้าวมันถูกกับเราไปตลอดชีวิตเดี๋ยวทำไมคิดง่ายไม่ได้ถ้าหลังแขนก็เท่นะหลังแขนใช่ไหมคิดหนักเลยอ่ะในโลกสักเนี่ยเพื่อนเป็นคนอื่นสักอาจจะไม่คิดหนักเท่านี้แต่เป็นอาชีพสักก็คิดหนักนิดนึงเหรอทำไมเพราะมันต้องรับความเสี่ยงไหมไม่ได้อยู่ต้องมั่นใจในตัวชาก้นก้นก้นไม่เอาใส่บิกินี่ใส่บิกินี่โชว์ได้ไงไม่เอาก้นขอรีวิวเครื่องสักวันนี้จะใช้เป็นโซเทอร่าของเยอรมันนี่ตอนนี้คิดจุดที่สักออกแล้วนะครับวันนี้จะสักที่หลังขาตรงนี้เห็นไหมประมาณตรงนี้สวยมุมนี้มันดูก้นบีเนี่ยไม่ได้เลยตรงนี้นะตรงนี้ดีกว่าได้พร้อมครับอย่างแรกคือต้องก้นขนคุณดึงขนให้เดี๋ยวซื้อแนบขนมามันหนักเกินไหมนี่ตอนนี้ก่อนที่จะลงตัวจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการซ้อมมือก่อนอันนี้เป็นหนังอะไรครับหนังอะไรไม่รู้หนังบัวหนังขายาเปล่าหนังเทียมครับหนังเทียมหนังเทียมหนังยางพาราเขาเป็นมุกหนังอะไรนะหนังขายยาหนังขายยาเกิดไม่ทันเด็กไม่เป็นไรผ่านไปมุกนี้นะครับหนังขายยาเกิดขึ้นเมื่อนานมากๆมาแล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคุณครูดีนั้นเกิดทันได้อย่างไรหนังขายยาคือหนังกลางแปลงสมัยก่อนนั่นเองยุคนั้นเริ่มจากการใช้เกวียนขนเครื่องมือการฉายหนังจนกระทั่งอัปเกรดกลายเป็นรถจี๊ปธุรกิจนี้เป็นของโอสถสภาเขาขายยาเขาเลยเอารถจี๊ปไปแสดงหนังกลางแปลงพร้อมขายยาขั้นเป็นโฆษณาระหว่างฉายหนังไปด้วยและนี่คือที่มาของคำว่าหนังขายยาเคลียร์นะจ๊ะอันนี้คือเข็มเบอร์3เบอร์5เป็นเข็มเดินเส้นนะคะซึ่งงานนะคะก็คือถ้าผสมมาทั้ง2เส้นเลยมันจะได้ดูมีเมทริกพิศวงมีไม่ใช่ไหนขอดูความมั่นใจนี่เราจะต้องดูแบบนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีทั้งเส้นหนาและเส้นบางที่อาชาติทำมานะคะที่เราจะเริ่มด้วยเข็มบางก่อนมั่วสวยงามเห็นป่ะคมกริบกริบว้าวเชื่อในตัวฉันขอให้มั่นใจไอ้ทำอะไรนี่ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ได้สักแล้วนี่อาชาติดามไป2ตัวนะคะแต่ช่างรู้สึกว่าช่างมั่นใจแล้วนะพี่โรก็มั่นใจแล้วอันนี้หน้าเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำหน้าทำแค่รอบๆก่อนยังไม่ได้ทำหน้าน่าจะเป็นแบบ
ยังไม่มีจมูกยังไม่มีดั้งยังไม่มีปากเดี๋ยวให้หมอทำซิลิโคนกริบๆเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าก็นั่งรอไปครับนั่งรอช่างช่างยังไม่พร้อมสักทีลูกค้าตอนนี้โกนขนแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่โดนสระแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้ขาเนียนมากเลยค่ะนี่นะครับนี่คือจุดที่จะสักนี่ทุกอย่างจะต้องสะอาดนะครับป้องกันเชื้อโรคคือแบบเข็มเราเปลี่ยนใหม่ทุกคนอยู่แล้วนะคะคือแบบใช้ปุ๊บทิ้งเลยเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องนะคะไปเข้าตู้กดว้าวตอนนี้เรากำลังเตรียมสเตชันของช่างศักดิ์ตื่นเต้นลุ้นคือไม่กลัวเจ็บเลยปกติเวลาไปศักดิ์เนี่ยความรู้สึกคือเราจะกลัวเจ็บอันนี้ไม่กลัวเจ็บกลัวพังไม่เป็นไรเราต้องมั่นใจในตัวชาชาว่าเขาจะทำได้มั่นใจได้หรือเปล่าชัวร์ว่าสวยสวยพูดดีพูดดีพูดดีถ้าอยากเรียนศักดิ์นะครับมาได้เลยที่โรงเรียนสอนศักดิ์นะครับนี่สตูดิโอกับอะคาเดมี่นะครับBangkok Ink Club พูดไม่ผ่านมั่วซั่วหมด Bangkok Ink Club Studio Academy Tattoo มาเรียงยังไงสรุป Body Tattoo Studio Academy อะไรนะมีบอดี้ด้วยฮะใช่บอดี้อยู่ไหนฮะบอดี้อันนี้มันจะไม่มีในโลโก้แต่ว่าในโลโก้คือครูบอกแล้วว่าสามารถเรียนได้ทั้งคนที่วาดรูปเป็นวาดรูปไม่เป็นก็ต้องเรียนได้หมดคือครูเล่าว่าขนาดคนที่มีแขนเดียวนะครับคือเขามีความพิการเนี่ยเขายังสามารถสักได้เลยคุณก็ต้องไปที่สตูของเราเราจะเปิดสตูดิโอสักนะครับไม่ได้สอนเราไม่มีโรงเรียนเราจะไม่แข่งกับครูนะครับแต่ว่าเราจะเปิดโดยมีช่างสักเราจะมีช่างสักที่ชื่อชาชานี่แหละแล้วก็มีใจในเขามีช่างอื่นด้วยแนะนำเลยหลายๆคนนะครับคุณครูก็จะสักให้เราก็จะรวบรวมช่างที่มีฝีมือระดับประเทศไปประกวดหมาแมวเราจะรวบรวมอะช่างสักเก่งๆจะดูก่อนวัดจากฝีมือช่างในวันนี้ถ้าสมมติว่าสักมาแล้วสวยโอเคเปิดโรงเรียนได้สักมาไม่ใช่โรงเรียนร้านเปิดร้านได้คือถ้าสักมาแล้วสวยเปิดร้านได้คือแต่ว่าถ้าสักแล้วเบี้ยวก็คือว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นร้านอื่น นี่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมนะครับเราต้องแรปทุกอย่างวิธีการแรปที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำไงครับโยโย1 2 3ไม่ได้เป็นคนที่เกเรอยู่ไม่ทันมุกเลยอ่ะคือไม่ควรอยู่ในวงการบันเทิงนะรับงานเอ็นไหมฮะรับงานเต็มหมดค่ะถ้าเดินไปตักร้อยก็500นี่คือแบบอยู่กับคุณวิทวัฒน์แล้วก็โหนกระแสนะคะวันนี้พร้อมแล้วนี่คือที่กันคืออันนี้คือต้องขนาดนี้เลยเหรอคือนี่มันสักไปนะมันคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่สักมันจะมีละอองเลือดแล้วก็น้ำเหลืองกระเด็นดอยไม่ได้อยู่รังเกียจอะไรเหรอยูน้ำเหลืองให้สะอาดกินได้เลยนะเหมือนน้ำแร่ใช่เหรอใช่มันต้องรักกันจริงมันต้องไม่รังเกียจกันยูต้องลองกินน้ำเหลืองก่อนปิดปากเร็วแฉเบื้องหลังวงการพริตตี้ไม่ถ่ายของได้ถ่ายค่ะทำอะไรอยู่จ๊ะกำลังดับไลน์ค่ะคือทุกครั้งก่อนจากเราจะต้องดับไลน์นะคะแล้วก็หมึกจากกระดาษรอบไลน์เนี่ยเราจะไปดูที่คนเพื่อสั่งตอนนี้เรากำลังมาร์คจุดกึ่งกลางหน้าตาเหมือนพ่อซิมบ้าเหมือนกันนะมูฟาซ่าหรือว่าเป็นตัวร้ายสกาทิ้งไว้ประมาณ3นาทีอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปแต่เป็นขาวดำแล้วกลับบ้านได้เลยกูสักเสร็จแล้วพี่เรียบร้อยโอเคสวยงามไม่เจ็บเลยอ่ะจากที่นี่โอ้โหใช้มือเบามากนี่โหอยู่ต้องทาครีมด่วนเลยในนี้คือแตกระแหงมากอ่ะแชร์อัพดิแชร์อัพให้ผิวหายแตกได้ด้วยเหรอสปอนเซอร์ช่วยเข้าด้วยนะครับสำหรับครีมทาส้นเท้าแตกนะครับเอาจริงยังเอาจริงดิรอแห้งแป๊บนึงอ๋อรอ3นาทีตอนนี้ลอกลายแล้วนะครับนี่ดูเป็นไงนี่คืออะไรเนี่ยสิวเหรอไม่รู้อ่ะเสือสาวมาสิจ๊ะนี่เป็นเสือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายดิอ๋อสิงโตใช่ไหมใช่สิงโตเป็นผู้ชายหมดเลยนะแม่สิงโตแม่สิงโตสาวเกินนี้มันยังไม่ใช่ของจริงไงไม่ใช่สิยูไอของจริงเนี่ยมันจะตรงแบบนี้หรือเปล่านี่เรื่องนึงตอนนี้ใส่เข็มเรียบร้อยแล้วใส่มือเรียบพร้อมจะเอ้ยจะโดนแล้วเหรอเอาแล้วเหรอมือสั่นไหมเนี่ยไม่กล้าสั่นวอร์มเส้นง่ายๆก่อนเส้นขน
อะไรมันไม่ตายมันกระโดดโอ้จริงจริงพี่น้องวัชรินกระเด็นไปโดนกัดรู้สึกสิยูยูไม่ได้ทำรีมาทิ่มนะเบี้ยวปะเนี่ยทำไมต้องเส้นดาตัดเส้นนิ่งเขี่ยเอาปลายเข็มเล็งตรงเส้นดาเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยจำความรู้สึกไม่ได้เราไม่ได้ถักนานจำไม่ได้เลยมันเจ็บเจ็บนะเดี๋ยวที่หลังมันไม่ค่อยเจ็บว่ะจุดนี้มันมีเส้นเอ็นด้วยแหละใช่ไหมใช่ครับมันเป็นเส้นเอ็นเออมุ่งหน้ากับลิ้วก้อยข้างซ้ายรอพี่ช่วยดูนะแล้วก็ลิ้วก้อยที่ได้ตื่นมาโอ้เจ็บปะเจ็บได้ครับกล้าหาญนะเนี่ยเก็บเองหมดเลยตอนนี้นะครับก็สักมาสักประมาณ20นาทีแล้วต้องบอกว่าเจ็บมากคือเจ็บไม่รู้จะพูดเลยไม่มีคำอื่นคือยังไม่เห็นไงว่าตอนนี้ผลงานออกมาเป็นไงคือเราได้ยินเฉพาะจากเสียงที่นาชาพูดว่าอุ้ยตรงนี้มันหนาไปไหมตรงนี้มันเปรี้ยวไหมตรงนั้นมันอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมก็รู้สึกหลอนเฮ้ยออกมาเป็นไงเออพอดีๆพี่ expect ว่ามันดีขนาดไหนคาดหวังนะคาดหวังแรกในชีวิตคาดหวังว่าต้องเอาเนี้ยไปประกวดทัดทูระดับโลกได้เลยก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่มะระยังไม่เห็นยังไม่เห็นรุ้นมากว่าจะออกมาเป็นไงคือไอ้จุดที่สักตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนจุดที่มีแบบเส้นเอ็นน่ะพอสักๆอยู่บางทีมันก็กระตุกด้วยมันไปโดนเส้นเอ็นนี่ทุกคนผลงานของชาช่านะคะก่อนที่คุณครูจะเก็บมันก็โอเคนะเนี่ยแต่ขนพี่ได้เยอะมากอะเฮยูเช่ามันดูดีมากดูดีมากเลยดูดีมากใช่อยากจะสักสิงโตอีกสัก20คนไหนอาครูว่ายังไงบ้างอะใกล้เคียงกับแบบมากประมาณแบบ95% นี่แต่คือตอนต้นมันตื่นเต้นอะแบบว่าเวลาลงเข็มอะแต่ตอนหลังเริ่มชินเก่งด้วยปกติถ้าสมมติว่าจะแบบสอบหรืออะไรเงี้ยผมจะขึ้นให้ดู 10% ของงานแต่ว่าวันนี้แบบมันชาแบบฟูชาขอขึ้นเองเลยอย่างเงี้ยโอเคมึงกล้าทำก็เอาเลยถือว่าครั้งแรกถือว่ามันได้ดีนะเย้คือจะบอกว่ามันสนุกมันกดดันแล้วมันก็แบบคือเราอยากให้มันเหมือนแบบมากๆเนี่ยจ๋าก็ตั้งใจมากนะคะแล้วก็ใครที่มาเป็นแบบไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีครูอยู่นะคะถ้ามีอะไรครูก็จะเก็บให้ก็คือครูบอกว่ามันก็ประมาณ 95% น่ะแต่คือมันมีบางส่วนที่เหมือนแบบเวลาลงเข็มอาจจะลงไม่เหมือนที่ตั้งใจไว้แล้วเส้นมันเลยออกมาไม่เหมือนนะคะก็นั่นแหละค่ะภูมิใจอ่ะภูมิใจครับนี่ห้าวหาญเราสู้กันไป Good morningเจ็บปะเจ็บเทียบกับอันอื่นอันไหนเจ็บสุดอันนี้เจ็บหรอเข็มมันเล็กมั้งพี่อาจใช้เข็มใหญ่หรือเปล่ามันเลยไม่เจ็บเจ็บหมดแหละสักแต่ก็เจ็บมันทนได้ภูมิใจไหนปะไม่ภูมิใจทำไมอ่ะอ๋อโอเคโอเคกิวตั้งความหวังไว้ป่าขณะครูบอกว่า 95% เลยนะอยากเห็นแล้วตื่นเต้นปะไม่ตื่นเต้นเอ้าอยู่ต้องตื่นเต้นหน่อยดีแบบเฮ้ยผลงานชาติจะเป็นยังไงอย่างงี้ไม่เป็นยังไงก็ต้องรับให้ได้ผมมันออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วพี่แต่ว่าไอ้มั่นใจว่ามันดีมากจริงๆใจอยู่มั่นใจก็มั่นใจหากวันนั้นเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันเอานะจะดูผลงานแล้วครับตอนนี้สักเสร็จเรียบร้อยโอ้ปวดหลังปวดอะไรไปหมดอยู่อดทนเหมือนคนแก่ประมาณโอ้ฟรีไหนอ่ะมันอยู่ด้านหลังมันมองไม่เห็นอะมองยากอะหัวลงไปยังไงเล่นบัลเล่อะมันดูไม่ได้อยู่อาการเป็นไงบอกหมอสิอาการปวดไงจ๊ะตัวแข็งเออแต่ก็น่ารักนะใช้ได้โอ้โหเป็นไงภูมิใจไหมนี่นะคะเราจะแปะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะภารกิจสักครั้งแรกในชีวิตเหนื่อยครับใครเหนื่อยชาเหนื่อยหน้ามันเลยไม่ใช่ครูมันเครียดนะไม่ถือว่าใช้ได้นะใช่ครับเป็นไงฝีมือภาพรวมสวยแล้วก็มันครับเส้นก็นิ่งแล้วก็มีความกล้าที่จะแบบลงมือทำเองตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่มีผมขึ้นให้ใช่โดยไม่มีไม่ได้แคร์ว่ามันจะพังหรือไม่พังเขาก็ได้ใช้ความกล้าทั้งหมดไอแคร์แล้วนึกว่าเฉพาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะสักก็มีความเสี่ยงเหมือนกันตั้งใจ
แล้วเป็นไงเห็นผลงานตัวเองแล้วภูมิใจมากอยากจะถ่ายรูปอีกสัก50รอบจูบจูบพี่รอยสักภูมิช่วยเก็บสักแล้วแบบเส้นไม่ตกแบบดีดเข้าหน้าอะไรนิดนึงทำไมล่ะภูมิไม่แต่ว่าถือว่าใช้ได้เลยสวยเลยไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแหมช่างคนนี้ใช่ใช่เพื่ออินเกอร์นะคะก็มีช่างแช่ช่างดินแต่โอเคเลยโอเคเลยนั่นแหละคมแล้วก็เส้นติดชัดไม่แต่ผมว่าที่สำคัญคือหมายถึงว่าเวลาเราจะสักลายทั้งลายเนี่ยก็คือว่าน่าจะเป็นลายที่ตั้งใจทำมีความหมายกับตัวเองแล้วก็หมายถึงว่าอยากแบบเอาเหมือนคนอื่นเดะเลยอ่ะผมคิดว่าลายสักทุกลายมันน่าจะต้องมีความยูนิคความเป็นตัวตนอะไรบางอย่างคือบางคนบางทีเดี๋ยวนี้เราเห็นตามนี่ใช่เหมือนพี่โดมมาชาตินี้ชาก็มาจากเน็ตแล้วพอพี่โดมก็บอกว่าทำไมรอยสักทำไมไม่ออกแบบเองเป็นอะไรที่แบบเป็นเราคนเดียวอะไรเงี้ยเออใช่อันนี้คือชอบรอยสักแบบนี้ที่มันอันนี้คือแบบเป็นลายมือของชาเออแล้วคือก็น่าจะมีอันเดียวบนโลกอันแรกบนโลกที่เป็นแบบนี้เพราะว่าชาเป็นคนวาดเองแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้ามีคนจะเอาไปใช้ซ้ำหรือเปล่าถ้ามีคนเอาไปใช้นี่โกรธไหมครับคิดค่าลิขสิทธิ์ไหมไม่แน่ต่อไปเขาจะมีคนของความเห็นหน้าเห็นหน้าใช่ไหมน่ารักคนก็ทำตามไม่เป็นไรแต่ว่าคลิปนี้จะบ่งบอกว่าสิงโตตัวนี้คือตัวแรกคุณโตไม่สุดท้ายครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนอย่างชาชาก็สามารถที่จะเป็นช่างสักได้ปกมือให้เขาครับผมด้วยใครคนอย่างชาเป็นทำไมก็เก่งไงเก่งเป็นทุกอย่างได้ไงคือจริงจริงนั่นเออน่าจะคนอันไหนจริงกดอย่างนี้เลยนะไปเรียบร้อยกลับไปสะสมตุ๊กตาต่อโอเคสักเสร็จแล้วเย้มีความสุขมากคือมันใช่มันแบบมันฟินอ่ะมันเหมือนแบบย้าแม่ก็ถือว่าตอนนี้โล่งใจและสบายใจว่าโอ้โอเคสักได้ใช้ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จอ่ะใช่คือมันแบบมันตื่นเต้นมากนะแล้วก็คือไม่คิดว่ามันจะเครียดขนาดนี้เพราะว่าเวลาเราฝึกสักกับแผ่นหนังที่มันบางอ่ะคือมันแบนแล้วมันก็เหมือนวาดรูปบนกระดาษแต่นี้มันแบบมันมีโค้งมันไม่รู้จะวางมือตรงไหนต้องแบบหันไปมาอะไรเงี้ยเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากอยากสักคนอีกใช่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ดูคลิปแล้วก็อยากจะสักแบบลายน่ารักน่ารักเป็นแนวของชาชาคือก็เป็นแนวแบบมินิมอลอะไรเงี้ยก็ดูได้ใน IG ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่า pepper.inker นะคะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็คุณครูนะคะครูดินเขาก็จะมาแจมที่สตูดิโอเหมือนกันแต่ว่าครูเขาจะสักงานแบบว่าภาพใหญ่สีเยอะๆเป็นการ์ตูนด้วยเหมือนจริงด้วยกึ่งเหมือนจริงอะไรเงี้ยคือแบบโปรมากนะคะคือสตูก็จะมีสักหลายแบบก็สามารถเข้ามาได้ใช่แล้วนะครับ หมดแล้วคลิปนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับภูมิใจไหมภูมิใจจ้า yeah. เก่งมากจ้าแต่ตอนนี้รถจะชนแล้วจ้า เดินก่อนจ้าโอเคไปแล้วโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเป็น first tattoo เป็นแบบครั้งแรกในชีวิตจริงๆมันสุดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากนะคะอยากจะ tattoo คนไปเรื่อยๆนะคะก็นั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะครับถือว่าโอเครถฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะจ๊ะช่องชาชาเลโอไปก่อนบ๊ายบาย tattoo is